ันนี้เป็นการทำแบบสุกนะครับเราก็เอามาทอดทำเป็นกับแก้มหรือว่ากับข้าวก็ได้ข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บหลายพี่น้องตอนนี้เราจะทำส้มปลากายหรือว่าแหนมปลากายกันครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับผมขูดออกมาแล้วมาดูส่วนผสมกันอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวแช่น้ำเรียบร้อยนะอันนี้จะเป็นกระเทียมตำละเอียดนะครับนี่ผงชูรสแล้วก็เกลือนะฮะมีส่วนผสมแค่นี้นะฮะมาเดี๋ยวเราจัดการกันเลยอันนี้กระเทียมครับใส่ลงไปหมดเลยผมชอบหอมกระเทียมใส่เยอะหอมนะครับผงชูรสใส่เข้าไปเกลือประมาณเอานะ1ช้อน1ช้อนครึ่งก่อนนะครับผมแล้วผมก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันด้วยมือของเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะแช่น้ำเรียบร้อยนะครับจะแตกเม็ดแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยคนนานๆเลยครับบางทีนี่คนไปคนมานี่เป็นส้มคามือเลยแหนมปลากายด้วยมือนี้ด้วยเนื้อปลากายมันจะละเอียดเป็นพิเศษฮะมันนิ่มมากอันนี้ก็นวดเข้ากันเรียบร้อยหมดนะฮะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหมดผมจะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวผมจะมาแพ็คใส่ถุงนะครับเรียบร้อยง่ายๆจัดไปเรียบร้อยนะครับวันนี้วันที่3เห็นไหมมันเป็นสีขาวๆแน่นออนตอนนี่ครับว่าเหมาะครับน้องส้มเป็นแล้วนะครับนี่นะแน่นอร่อยแก้มเหล้าขาวเนี่ยใช่การเดินเนี่ยแซ่บหลายพี่น้องผ่านนี่ครับแหนมปลากายนะครับอันนี้เป็นการทำแบบสุกนะครับเราก็เอามาทอดทำเป็นกับแก้มหรือว่ากับข้าวก็ได้ข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บหลายพี่น้องแจ๋ว